นี่ก็คือความอลังการของพระธาตุเชวดากรซึ่งวันนี้เขาบอกว่า 2,600 กว่าปีที่ผ่านมาและในวันที่22ที่จะถึงนี้ก็จะเป็นการฉลองครั้งยิ่งใหญ่ของพระธาตุเชวดากรเจนนะครับว่าในช่วงเย็นๆนะครับไม่ว่าชาวพม่าหรือชาวต่างชาติต่างๆก็จะเข้ามากราบนมัสการเป็นจำนวนมากนะครับนี่ก็คือความศรัทธาในองค์พระพุทธศาสนานี่ก็คือความยิ่งใหญ่อลังการเขาบอกว่าบนยอดขององค์พระธาตุเชวดากองนั้นมีเพชรมีนิลมีทองเขาบอกว่ามากกว่าประเทศที่เคยปกครองเขาก็คืออังกฤษมีอยู่บนยอดนั้นมากกว่าที่อังกฤษคงคลังอยู่ในปัจจุบันเ